นั่งวะมึงก็ถ่ายของมึงไปถ่ายของไปมึงถ่ายของกูครับวันนี้มีทหารเกณฑ์มาตัดผมครับทหารเกณฑ์คนนี้มาจากโคราชจังหวัดนครราชสีมาครับดูนะครับทหารจะตัดผมผมก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงทหารคนนี้มาจากไหนเดี๋ยวขอเปิดพัดลมก่อนนะครับเพราะว่าช่างอ้อนนี่จะตัดผมนี่จะคิดทรงผมแปลกๆขึ้นมาครับครับคือทหารตัดผมนี่ผมจะต้องเอาสิ่งที่แปลกๆตัดอย่างนี้ครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ทหารนะครับตอนเก็บนึกวันใหม่ว่าฉันอยากได้เรื่องชาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ผมคุมผ้าก่อนเมื่อกี้ลืมคุมผ้าครับชาวเน็ตครับผมลืมคุมผ้าเมื่อกี้ผมจะใช้ขวานเป็นตัวตัดผมทหารนะครับคนนี้ทหารเกณฑ์นะครับผัดไหนนะทหารเกณฑ์4/65ครับผัด4/65ใช่ไหมพอดีช่างอ้อนก็เลยถือโอกาสเลยนะครับว่า การเป็นทหารเนี่ยเราจะต้องอดทนต่อการต่อสู้กับชีวิตผมก็จะทำอย่างนี้เลยครับ ถากไปถากมาอย่างนี้เลยครับดูนะครับทีนี้การใช้ขวานมันเสร็จแล้วแต่มันยังไม่แล้วผมเลยเอาเบอร์ศูนย์มาเลยครับมันไม่พอใจแล้วเอาเบอร์ศูนย์ดีกว่าดูนะครับให้ตัดดูอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นพงทหารนะครับทดลองความอดทนทดลองความกล้าความอึดหมายความว่าการทำกลางค่ำกลางคืนจะทนได้ถึง5 นาทีไหมก็ทดลองใช้ขวานก่อนครับอันนี้เป็นตัดผมแบบสายช่างอ้อนนะครับสายฮาครับคนบ้าๆเปย์ก็มาตัดครับเขาขอตัดทรงทหารผมก็เลยเอาขวานตัดให้เขาบอกว่าไม่พอใจทำไมเอาเบอร์ศูนย์ก็ได้วะเนาะอย่างนี้เลยครับวิธีตัดทรงทหารบนเบอร์สองเลยดอนครับข้างบนเบอร์สองครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า number two ภาษาไทยเรียกว่า true ว่าสองครับสองต่อสองเอาท้องแปะกัน true เนาะใช่ไหมครับตรงนี้เป็นทรงฮานะไปได้กี่วันแล้วไปกี่เดือนแล้วกลับมา2-3 เดือนแล้ว2-3 เดือนแล้วอันนี้พัดร้อนเนาะครับนี่ครับวิธีตัดของช่างมันง่ายครับนี่ดูนะครับเอาเบอร์สองมาทีนี้นี่ครับข้างบนเอาเบอร์สองดูนะครับเบอร์สองนี่เบอร์สองข้างบนเอาเบอร์สองครับนี่ดูพื้อู้ไม่เข้าเลยเอาเบอร์หนึ่งไปเลยเบอร์หนึ่งไปเลยเอาเบอร์หนึ่งดีกว่าเบอร์สองไม่เข้านี่ครับเบอร์หนึ่งเปลี่ยนจากเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งนะครับด้านบนพื้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 นง่ายดีเลยตรงนี้ผมทำให้ดูนะครับวิธีตัดก็เอามุมหน้าผากมาด้านหลังมาขวานนี่แหละให้ดูข้างเดียวก่อนครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยแต่ว่าข้างๆผมจะใช้เบอร์0ตัดนะครับนี่ครับตรงเบอร์2เบอร์1เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับวันหลังมาขวัญนี่แหละให้ดูข้างเดียวก่อนครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยแต่ว่าข้างๆผมจะใช้เบอร์0ตัดนะครับนี่ครับตรงเบอร์2เบอร์1เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับ